ครับแจ้งชั้นๆเผื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปดูแลช่วยเหลือนะครับสำหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีเด็กคนหนึ่งอายุ9ขวบชื่อเด็กชายปฏิพัฒน์สอยดาวในบ้านซึ่งปลูกเป็นเพิงได้ถุนสูงนะครับมุงด้วยแฝกมีอยู่ด้วยกัน8คน1ใน8เป็นเด็ก9ขวบชื่อปฏิพัฒน์9ขวบแต่ตัวแค่นี้ก็เพราะว่าน้องป่วยเป็นโรคปอดแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่แรกเกิดมารู้ว่ามีอาการมีปัญหาตอน9เดือนนะครับหลังคลอดเป็นโรคปอดแล้วกล้ามเนื้ออ่อนแรงตรงนั้นแหละต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธจินดาราชจนถึง2ขวบจากนั้นครอบครัวยอมรับว่ายากจนไม่มีเงินพาไปรักษานะครับสุดท้าย9ปีผ่านไปน้องปฏิพัฒน์คนนี้ก็มีอย่างที่เห็นเนี่ยแหละฮะทุกวันนี้เนี่ยได้เบี้ยเลี้ยงเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ500เดือนละ500เฉพาะการนำตัวไปรักษาก็จะไม่ไหวแล้วขณะที่พ่อกับแม่ก็ต้องทำงานด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูแลกันตามยถาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือใครที่มีเมตตาจะเข้าไปช่วยเหลือก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อวานนี้เจ้าวาดวัดราชบูรณะกับคณะก็นำสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้เบื้องต้นนะครับต้องดูดเสมหะน้องตลอดด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยแล้วดูเหมือนเขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะฮะเด็กชายปฏิพัฒน์สอยดาวนะครับ9ขวบนอนอยู่ตลอดเวลาในที่นอนเพราะไม่สามารถเดินไปเดินมาได้ร่างกายสู้ผอมอย่างที่เห็นนี่นะฮะตัวนิดเดียวเลยแต่น้องเขาก็สู้นะฮะดูเสียงหาก็ดูดผู้หญิงผู้ชายสอดสอดเองรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องไหมก็คือเจาะคอหายใจเจาะคอหายใจก็พูดไม่ได้เลยนะฮะหมอบตรงไหนอาจารย์อันนี้บอกพิกัดสักหน่อยน้องไบร์อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่3ตำบลบ้านบ่อนะฮะตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหายไวนะให้แข็งแรงพิษณุโลกก็เคยทิ้งอยู่ก็ไม่เห็น